สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับวันอังคารที่5มิถุนายน2561นะครับครับผมกองทุน SCBR ผมไม่ได้ทำอะไรถูกต้องครับคุณบอยดาวสูนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับถือครองทองคำเท่าเดิมครับ836.42ตันนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ขายไป10ตันกว่าใช่ครับเมื่อวานนี้คือวันจันทร์ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรครับน่าจะขายไปเยอะอะไรครับก็เลยรอดูสถานการณ์ขายเยอะแล้วพักบ้างน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ขายไปช่วงวันศุกร์นี้10ตันกว่าอันนี้เมื่อไม่ทำอะไรเราก็มาฟังเรื่องเล่าเช้านี้กันดีกว่านะครับนายกแคนาดาครับกล่าวว่านโยบายของทรัมป์นะครับที่เรียกเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปและแคนาดาและเม็กซิโกนั้นเป็นการดูถูกเหยียดหยามทหารชาติของพันธมิตรนะครับที่ร่วมรบกับรัฐในสงครามต่างๆนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมของเม็กซิโกก็เปิดเผยว่าความขัดแย้งด้านภาษีระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกที่รุนแรงขึ้นนั้นอาจนำไปสู่จุดจบของข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะครับคือสหรัฐเขามั่นใจว่าเขาสามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอหรือไงถึงว่าอะไรครับเขาถือได้บอกว่าเอ้ถ้าถือว่ากำหนดภาษีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีนักชาติการเขาต้องออกมาบอกว่าเป็นผลเสียต่อสหรัฐเป็นสัตว์ที่ขึ้นภาษีแต่ว่าเหล็กและอลูมิเนียมมันจะแพงขึ้นนะครับต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐก็จะแพงขึ้นไปด้วยครับก็ไม่รู้เขาพิจารณาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะก็ดูยังไม่ค่อยที่คลายในสงครามการค้านะครับอาจจะลุกลามได้นะครับโอ้ครับก็จากที่ตอนนั้นที่สหรัฐเยียบกับจีนนะตอนนี้ก็มีเรื่องการค้ากับแคนาดาประเทศบ้านใกล้เคียงเองด้วยนะติดกันเลยครับโอ้โหเดียวกันเลยครับแต่เขาครับเราไม่ยุ่งเลยแล้วก็เกาหลีเหนือก็ประนามกองทัพเกาหลีใต้ว่ากระทำการอันขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของปฏิญาณปันนุนจอมครับหลังจากที่เกาหลีใต้ประกาศว่าจะเดินหน้าร่วมซ้อมรบทางทหารกับกองทัพสหรัฐถึง2ครั้งในระยะเวลาใกล้นี้นะครับแล้วอะไรยังไงยังจะคุยกันอยู่ไหมก็คาดว่าจะมีการเจรจาครับแต่เพียงแต่ว่าเกาหลีก็ออกประนามกองเกาหลีใต้ครับว่าที่จะทำการซ้อมรบกับสหรัฐในระยะเวลาใกล้นี้นะครับก็บอกว่าประมาณว่าไม่พอใจกันจ้าอันนั้นดูเบาไปคุณบอยอ๋อแต่ก็ดูขัดแย้งกันอยู่นะครับจะเจรจากันแต่ก็กลับออกมาว่าเกาหลีใต้นะครับที่ซ้อมรบกับสหรัฐนะครับอ๋อครับแล้วทรัมป์จะคุยกับคิมจองอึนไหมจะคุยกับใครว่าจะเจรจากันที่เกาะเซนโตซาของสิงคโปร์ครับคุณบอยจองโรงแรมยังทรัมป์จองโรงแรมนะครับโรงแรมแชงกรีล่าในสิงคโปร์นะครับนี่มีข้อมูลกันแบบนี้เลยมีข้อมูลนะครับคุณบอยแล้วมีเลขห้องไปไหมไม่มีเลยเราอยากจะรู้เลขห้องอะไรเหมือนกันมันจะได้ไปหวยได้ถ้าถึงขนาดรู้เลขห้องนี่คงมีคนไปสอบเยอะนะครับคงเอาไปเล่นกันเยอะครับเล่นไม่ใช่หมายถึงว่าไปสอบอยากดูหน้าอยากดูหน้าทำอะไรเลยครับเลขห้องไม่มีระบุครับเราดูในโรงแรมครับแชงกรีล่าครับมีระบุเยอะแล้วเนี่ยระบุถึงขนาดระบุชื่อโรงแรมเนี่ยใช่ครับมีการจองล่วงหน้านะครับก็คาดว่าจะได้เจรจากันนะครับถ้าเกิดไม่เจรจากันไม่ได้เจรจากันก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับถึงกับขั้นจองแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูแนวรับกระต้าวันนี้กันบ้างดีกว่าครับแต่ครับกระต้าวันแรกก็1297นะครับแนว2 1302แนว3 1307นะครับครับแนวรับวันแรก1287แนว2 1282แนว3 1277ครับครับคอนเซ็ปต์เดิมนะครับบวก5และก็ลบ5ครับจำง่ายๆครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศในคืนนี้มีทั้งหมด4ตัวครับคุณบอย4นะครับเริ่มจาก2.45ครับแต่จะมีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการคาดการณ์ว่าเท่าเดิมนะครับก็มองเป็นการไปก่อนต้องทำกลางไปก่อนครับแล้วก็3ทุ่มครับแต่จะมีเพียงรายภาคบริการคาดการณ์จะดีขึ้นครับมองเป็นผลลบจากคำได้ฮะถูกต้องนะครับมองเป็นลบนะครับแล้วก็3ทุ่มตัวนี้ครับตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่คาดการณ์จะแย่เลยครับมองเป็นผลบวกกับทองนะครับครับแล้วก็อีกตัวนึงไม่ระบุเวลาครับการสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจคาดการณ์จะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นผลลบนะครับไม่ระบุเวลาเนี่ยคือถ้าเกิดท่านใดอยากจะรู้เวลาประมาณการนะก็ลองเข้าไปเว็บสลิปที่ตอนนี้ดูนะฮะแล้วไปกดดูว่าพัชรีเนี่ยเขาประกาศประมาณกี่โมงครับก็คือครั้งใหม่ครั้งที่จะประกาศนี่อาจจะใกล้ๆกับเวลาครั้งก่อนใช่ไหมครับพอดีคุณบอยจะนิทานครับผมแต่ว่าครั้งนี้นะเขาก็ไม่ระบุเวลานะอาจจะเร็วกว่าครั้งก่อนหรือช้ากว่าครั้งก่อนหรือเท่ากับครั้งก่อนก็เราก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้นะใช่ครับอาจจะออกเวลาอื่นก็ได้นะครับก็ทางที่ดีก็แนะนำว่าอย่าไปสนใจตรงนี้เลยครับก็ไม่สนแล้วที่จริงนี่ครับตัวเลขเศรษฐกิจที่พูดไปเนี่ยเราประเมินแล้วเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบทั้งกลางนะฮะก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับตัวเลขจริงออกมาต้องเอามาเทียบกันนะครับนั่นแหละสิครับแล้วเมื่อคืนนี้ราคาทำเคลื่อนไหวอย่างไรตรงๆเหรอครับก็เมื่อวานราคาใช้เวทอีกวันครับโดยขึ้นไปทำจุดสูงสุด1298ก่อนหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงตอนนี้อยู่ประมาณ1292นะครับส่วนตัวที่ว่าราคายังอยู่ในเทรนด์ลงอยู่ครับน่าจะลงไป1289ก่อนหลุดไปก็จะไป1282หลุด1282ก็จะไป1275อีกแนวครับแต่ถ้าดีบาวจะขึ้นไป1298ก่อนทะลุไปก็จะไป1302ทะลุ1302ก็จะไป1307อีกแนวครับครับ
ครับจะมองเป็นเศษทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับแนวก็เหมือนเมื่อวานก็ราคาทองไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับผมแต่คืนนี้ก็มีข่าวสาระหลายตัวนะไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานมีตัวเดียวใช่ครับราคาก็น่าจะผันผวนได้พอประมาณครับวันนี้อ๋อครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่จิมมี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณน้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ